ครับจะนำเสนอเทคนิคการรียูสก็คือการนำข้อต่อเก่า PVC กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามูลค่ามันก็หลายบาทอย่างนี้เป็นข้อต่อ3ทางรถนะครับ3ทางรถราคาก็นู่นแหละ20 25บาทมีเล็กได้มั้ยได้ครับได้ทุกขนาดตั้งแต่ครึ่งนิ้วหรือว่า4หุ่นไปเลยนะอันนี้3ทางดับแรกเราได้ของเก่ามาที่เราตัดทิ้งในสวนในแปลงเนี่ยนะก็อย่าเอาไปทิ้งนะครับเรามาแต่งปากก็คือเราต้องเขียนเอาไอ้นี่ออกไอ้ที่มันติดนะแต่งปากเรียบจากนั้นอุปกรณ์นะครับในการที่จะรื้อเอาไส้ในมันออกนะครับเราจะทำการรื้อไส้ในออกโดยเอาไฟนะครับไฟนี่ลนพอไฟลนปุ๊บกาวที่ชะยาทอนก็จะหลุดออกมาแล้วก็ใช้ตัวไขควงงัดแล้วก็ลนไปเอาไฟนี่ลนเอียงๆมือหนึ่งจับให้มันเอียงให้เปลวไฟมันพุ่งไปข้างบนเฉียงๆ45องศานี่ประมาณนี้แหละหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวมันก็ร้อนพอร้อนแล้วเราก็เอาไขควงปลายแบนนะแงะออกแล้วก็ตามด้วยครีมเป่าจิ้งจกหมุนออกแล้วก็เอากระดาษทรายถูมันก็เอาไปยาท่อได้อีกมันจะอ่อนนะครับมันจะอ่อนตัวก็จะออกครีมปากจุกคลิกออกถ้าไหนไม่ออกเราก็เอาไฟบนไปสวนไปไล่บางทีหาข้อต่อมันหมดมันไม่มีนี่เราก็แปลงได้ไม่ต้องวิ่งไปซื้อที่ร้านค้านี่จากนั้นก็เราก็เอาดาดทรายมาขัดนะครับค่อนข้างจะเหนียวอันนี้รู้สึกทากาวมากกว่าแล้วเราก็เอาไปแช่ได้อีกนี่ตอนนู้นเห็นไหมสบายเหลือเกินนี่ก็คือปากเสมอพอยากาวมันก็ได้แล้วมันไม่ไปไหนแล้วมันได้อยู่แล้วนี่คือการดัดแปลงของเก่าเอามาใช้ใหม่ไม่ต้องไปซื้ออ้าวจะรุ่นนอท่อเก่าเอามาเล่าใหม่คือเสียดายนะครับข้อต่อ1ก็ราคาอันนี้ประมาณนิ้ว2หุ่นก็หมดละ7บาท8บาทหรือ10บาทไม่รู้แล้วแต่เขาจะตั้งราคาขายเราตัดทิ้งก็เสียดายก็เราจะมารียูสหรือว่านำกลับมาใช้ใหม่ออกไฟรุ่นกาวมันร่อนตัวออกมาเราแงะใส่ในมันออกแล้วก็ทำความสะอาดก็ทากาวต่อท่อได้อีกเจ้าสังเกตเห็นกาวมันเยิ้มแล้วนะกาวที่ทาอันนี้จะง่ายแล้วนั่นเห็นไหมอย่างนี้ออกมาไปเลยไส้ในเนี่ยของเก่าเขาทีนี้เราก็แต่งปากนะขณะที่มันยังไม่แข็งตัวเราก็แต่งให้มันกลมๆให้มันเบี้ยวนี่ก็ได้แล้วปากนะผ่าเช็ดแล้วก็เอากระดาษทรายขัดโอเคนี่ก็คือว่าได้แล้วฟังนี่นิ้วของมันนี่นิ้วสองหุ่นนี่แม่ต่อได้นี่เหลืออีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาลนเหมือนกันถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มโดยเฉพาะเข้าป่าเข้าโลกอยู่ในสวนอยู่ในนามันหมดมันไม่มีใช้มันก็ต้อง
เอาของเก่านี่แหละทิ้งเพราะฉะนั้นข้อต่อที่ตัดทิ้งนี่ถ้าไปชั่งกิโลขายก็ไม่กี่บาทแต่ถ้าเก็บเอาไว้เวลาตะคัดเราก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้นี่การที่จะให้มันกลมแล้วก็เอาขนาดไส้ของมันนี่มารีบอัดเข้าไปเพื่อให้มันคงสภาพขึ้นมาเบี้ยวมุนจนมันเย็นตัวมันก็จะใช้ได้นี่เราก็ได้ข้อต่อเข้ามาโดยไม่ต้องไปจ่ายเงินอีกนะครับก็โอเคก็จะเรียบร้อยข้างในก็ประมาณนี้เวลาไปยากาวมันก็จะอยู่นี่ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับการนำของเก่ากลับมาใช้เป็นการเซฟเงินเดี๋ยวโดยเฉพาะเวลามันหาไม่ได้